สนามบินสุดแปลกและอันตรายที่สุดในโลกสนามบินลูคล่าแอร์พอร์ตประเทศเนปาลสำหรับสนามบินลูคล่านั้นตั้งอยู่ที่เมืองลูคล่าประเทศเนปาลโดยสนามบินนี้สามารถรองรับได้เฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กและเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นซึ่งผู้ใช้บริการของสนามบินแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่หวังจะมาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์และลักษณะพิเศษของสนามบินแห่งนี้คือบริเวณรอบๆสนามบินนั้นจะเต็มไปด้วยภูเขาที่สูงชันและมีรันเวย์ที่สั้นมากเพราะว่ามีรันเวย์เพียงแค่460เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ความอันตรายของสนามบินแห่งนี้ก็คือสภาพอากาศที่มีลมพัดค่อนข้างแรงจึงทำให้เหล่าบรรดาผู้โดยสารส่วนใหญ่นะครับผมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหวาดเสียวแต่ก็มีข่าวดีเข้ามาว่าในปัจจุบันนี้รันเวย์นี้ได้ถูกขยายความยาวไปแล้วมากกว่า 2,000 เมตรนั่นเองแต่ต่อให้ขยายรันเวย์ยังไงสภาพอากาศที่มีลมแรงก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง